้ใช้บัญชี TikTok บางนาวาวีได้แชร์คลิปที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อพบว่าพนักงานกวาดถนนของกทม.ขับรถเก๋ง Toyota Camry มาจอดและเดินลงจากรถพร้อมกับอุปกรณ์ในการทำงานโดยผู้แชร์คลิปยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาลงให้เสียหายแต่ชอบตรงที่ไม่แบ่งชนชั้นซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิไม่มีงานไหนต่ำถ้าทำด้วยใจสูงเป็นอาชีพที่ปิดทองหลังพระครับทุกอาชีพมีเกียรติเท่าเทียมกันอย่าดูที่อาชีพให้ดูที่ฐานะคนกวาดถนนของกทม.เป็นข้าราชการนะคะสิทธิการรักษาข้าราชการกทม.เบิกจ่ายตรงเหมือนข้าราชการกรมบัญชีกลางเลยมั่นคงมากน่านับถือค่ะก่อนที่จะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคอมเมนต์ว่าแม่เราเองทำให้หลายคนอดเข้าไปส่องไม่ได้เนื่องจากสาวคนดังกล่าวสวยเข้าขั้นเป็นดาราได้เลยทั้งยังบอกด้วยว่าคลิปแม่แต่ผมเข้าไปติดตามลูกครับที่น่ารักยิ่งกว่าคือมีลูกที่ภูมิใจในพ่อแม่ค่ะผมเรียกคุณแม่ได้ไหมมากไปกว่านั้นลูกสาวยังบอกด้วยว่าแม่ทำอาชีพนี้มากว่า30ปีแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดส่งลูกจนมีชีวิตที่ดีมีรถดีๆครับแม่รักอาชีพนี้อีกปีนิดๆแม่เกษียณแล้วและว่าปกติแม่ขับ Fortuner